วัสดีค่ะแม่จุ๋มค่ะมีลูกทั้งหมด2คนค่ะก็คือคนโตพี่เชมอายุ13ขวบตอนนี้กำลังขึ้นม.2ค่ะแล้วก็น้องชีสอายุ11ปีกำลังขึ้นป.5ค่ะแม่ฟูลไทม์คือคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเวลาให้กับลูกซะส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานบ้านประมาณนี้ค่ะที่คุณแม่ตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงลูกเองซะส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยากมีเวลาให้เขาแล้วก็อยากทำกิจกรรมร่วมกับเขาเวลาเหมือนเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้ค่ะกิจวัตรประจำวันก็จะเป็นไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ถ้าลูกไม่มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนก็จะกลับมาที่บ้านแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ไม่ก็มีเวลาบ้างก็พักผ่อนค่ะความแตกต่างคุณแม่คิดว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ที่จะเลือกที่จะดูแลลูกเนี่ยก็คืออยากที่จะมีความผูกพันเวลาเขามีปรึกษาอะไรกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะกิจกรรมชอบทำกับลูกก็จะมีถ่ายคลิป TikTok เงี้ยค่ะแล้วก็ไปทานอาหารร่วมกันอย่างเช่นพี่เชมชอบร้านอาหารไหนก็จะไปทานน้องชีสจะชอบไหนก็ไปแล้วก็น้องชีสส่วนใหญ่ก็เหมือนจะชอบร้องเพลงแล้วก็พี่เชมด้วยก็จะมีแบบทำ MV ร่วมกันร้องเพลงร่วมกันไหนๆก็แบบถ่าย MV มาแล้วอะไรเงี้ยก็คืออยากจะที่จะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะก็มีเวลาดูตัวเองตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนพึ่งเป็นพวกอาหารเสริมหรือไม่ถ้ามีเวลาที่ลูกไม่ได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนก็จะกลับมาบ้านเพื่อที่จะพักผ่อนบ้างเนี่ยค่ะสวัสดีนะคะชื่อแม่ก้อยนะคะมีลูก1คนนะคะชื่อน้องภูฟ้าอายุ12ปีค่ะจริงๆคุณแม่ลาคลอดได้45วันนะคะ45วันเนี่ยเราก็ต้องคุยกับสามีแล้วว่าจะให้คุณแม่ทำงานต่อหรือว่าจะให้คุณแม่กลับมาเลี้ยงลูกดีเพราะฉะนั้นพอเราคุยกันในครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีคุณแม่โชคดีอย่างหนึ่งคุณแม่มีคุณยายมีครอบครัวที่สามารถจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเลี้ยงลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาลูกให้คุณยายดูนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ไปทำงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องการดูแลลูกเนี่ยก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาทีนี้ประเด็นที่2ที่จะต้องเตรียมตัวอีกก็คือในเรื่องของการกลับไปทำงานในเรื่องของตอนคลอดคือน้ำหนักเราขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก่อนคลอดคุณแม่น้ำหนักอยู่ที่45ขึ้นมา20กิโลน้ำหนักคุณแม่เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยลงแค่10กิโลคุณแม่ก็จะต้องมาเตรียมตัวในเรื่องของรูปร่างนะคะเตรียมตัวในเรื่องของเสื้อผ้านะคะส่วนในเรื่องของการทำงานก็คือเป็นการทำงานปกติอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นในส่วนของตรงนั้นเท่าไหร่ค่ะจัดสรรเวลาก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดลูกตอนเล็กๆค่ะก็คือคุณยายดูแลตอนเช้ามาก็คุณแม่ก็เอาลูกไปไว้ที่บ้านคุณยายตอนเย็นก็กลับมารับแล้วเอามานอนด้วยกันแต่ว่าภูฟ้าเนี่ยจะเริ่มมาอยู่กับคุณแม่ตอน4ขวบถามว่าคุณแม่ดูแลอะไรบ้างตื่นเช้ามาคุณแม่ต้องเตรียมอาหารให้ภูฟ้าก่อนนะคะพอเตรียมอาหารเสร็จคุณแม่ก็ไปทำงานนะคะตอนเย็นค่ะก็คือกลับมาแล้วก็มาเตรียมอาหารเหมือนเดิมค่ะก็ทานอาหารร่วมกันตอนเย็นจริงๆมันแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างคุณแม่ฟูลไทม์กับคุณแม่พาร์ทไทม์นะคะแต่จริงๆพี่ก้อยจะบอกได้เลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคุณแม่ไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นคุณแม่พาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์เนื่องจากว่าจันทร์ถึงศุกร์อาจจะเป็นคุณแม่พาร์ทไทม์นะเสาร์อาทิตย์เป็นฟูลไทม์เต็มตัวอยู่กับลูก24ชั่วโมงครอบครัว24ชั่วโมงเลยแต่ในเวลาที่คุณแม่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแตกต่างยังไงคุณแม่ว่าไม่แตกต่างนะคะเพราะว่าจริงๆพอคุณแม่ไปทำงานตอนเช้าเนี่ยช่วงถึงคุณแม่ถึงที่ทำงาน8โมงเช้าคุณแม่จะโทรถามลูกละปูฟ้าทานข้าวหรือยังทำอะไรอยู่เที่ยงเราก็จะมีการโทรคุยกันวิดีโอคุยกันตลอดก่อนกลับบ้านก็ภูฟ้าก็จะโทรมาแม่กลับหรือยังแล้วก็บอกคุณแม่ขับรถอยู่พี่ก้อยก็เลยมองว่าจริงๆมันไม่ได้แตกต่างว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์เลยนะเหมือนจะเป็นฟูลไทม์ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเท่านั้นเองกิจกรรมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเล็กๆภูฟ้าเป็นเด็กที่ค่อนข้างพลังเยอะกิจกรรมของภูฟ้าเนี่ยเด็กผู้ชายก็จะเป็นกิจกรรมเตะฟุตบอลว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะส่งเสริมในเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะแต่พอโตขึ้นนะคะภูฟ้าเขาเริ่มกิจกรรมตัวนี้เขาจะลดลง นะคะก็ทีนี้เราก็มาดูว่าลูกชอบอะไรจนเหมือนวันหนึ่งเขามาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงสัตว์แต่จริงๆที่บ้านเราเลี้ยงสัตว์อยู่ละคุณป้ารักสัตว์ทุกตัวของที่บ้านเช่นเต่าเราก็จะมีเต่าคุณพ่อเอาเต่ามาเลี้ยงคุณป้าก็จะดูแลในเรื่องของเต่าค่อนข้างดีเนาะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีสัตว์เป็นของตัวเองที่เขาเก็บเงินซื้อเองก็คือเป็นชูการ์ไกเดอร์ตัวนั้นเขาชอบมากเลยนะคะเขาต้องศึกษาก่อนเขาก็จะไปเปิดใน YouTube หรือว่าคอมพิวเตอร์ดูนะคะใน Google ว่าวิธีการเลี้ยงทำยังไงอุปกรณ์ที่จะเลี้ยงทำอะไรอาหารคืออะไรค่ะหลังจากนั้นเราก็เหมือนไปซื้อเขาซื้อด้วยเงินตัวเองด้วยนะคะเก็บเงินซื้อเองค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขากิจกรรมวันนี้ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์อาบน้ำสัตว์ป่วยพาไปหาหมอประกอบกับพอดีที่บ้านเรามีธุรกิจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเปิดร้านที่เป็นในเรื่องของเล็บทายนะคะเป็นเล็บทีมขึ้นมาเราก็เลยเหมือนมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกเสาร์อาทิตย์เลยคือตอนนี้ก็คุณแม่ก็ต้องอย่างที่บอกเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเราไม่ได้เฟรชชี่เหมือนตอนสมัยที่เราอายุ20หรือ30คุณแม่ดูแลยังไงบ้าง1คุณแม่ก็ดูแลในเรื่องของอาหารนะคะ2ในเรื่องของออกกำลังกายนะคะก็ในเรื่องอาหารคุณแม่ก็จะต้องดูเยอะนิดนึงเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูในเรื่องของจำกัดพวกคอเลสเตอรอลไขมันนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานเป็นพวกผักผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของครีมบำรุงนะคะเช่นในเรื่องของครีมบำรุงตอนเช้าครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายส่วนใหญ่การออกกำลังกายเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยคุณแม่จะใช้เวลาในเรื่องของการเดินจากที่จอดรถไปที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำลังออกกำลังกายส่วนหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก Essu OS ที่มอบชุดกิฟต์เซตให้คุณแม่ไปดูแลผิวกันเลยนะคะ